ธนาธรชี้โพยกพิธาอันดับหนึ่งตอกย้ำความนิยมลั่นก้าวไกลพร้อมตั้งรัฐบาลธนาธรลุยอีสานเดินสายหาเสียง3จังหวัดชี้ผลโพยกพิธาเป็นที่หนึ่งสอดคล้องหน้างานแกนนำไปที่ไหนคนล้นหลามที่นั่นลั่นก้าวไกลพร้อมเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่3พฤษภาคม2566นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลร่วมกิจกรรมหาเสียงพร้อมผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดชัยภูมิได้แก่นายสราวุธหอมพรหมมาผู้สมัครส.ส.อุดรธานีเขต10นายโชคสมานศรีลาวงศ์ผู้สมัครส.ส.อุดรธานีเขต9นายนิคมรชินลาผู้สมัครส.ส.อุดรธานีเขต8นายสุปัญญาชัยโสภาผู้สมัครส.ส.หนองบัวลำพูเขต1นายทรงเดชมหาเสนาผู้สมัครส.ส.หนองบัวลำพูเขต2และนายสมเกียรติเชษฐสุมนผู้สมัครส.ส.หนองบัวลำพูเขต3นางสาวอรนุชผลพินโยผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิเขต6นายกิตติทัศน์คำวงผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิเขต7นางสาวณัฏฐิกาโลวีระผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิเขต1นายธนาธรปราศัยตอน1ถึงผลสำรวจนิด้าโพล่าสุดว่าในขณะที่คู่แข่งของพรรคก้าวไกลพยายามโจมตีกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลเป็นพวกสุดโต่งทว่าผลโพนิด้าที่ออกมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ความนิยมในส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์และส.ส.เขตอยู่อันดับ2ตามหลังอันดับ1เพียง 4% เท่านั้นนี่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประชาชนเข้าใจดีว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอไม่ใช่ความสุดโต่งแต่คือความก้าวหน้าและประชาชนอยากเห็นการแก้ปัญหาที่ยากยากแก้ไขที่ต้นตอนายธนาธรกล่าวต่อว่าสอดคล้องกับการตอบรับที่แกนนำและผู้สมัครทุกคนได้รับจากการหาเสียงที่ผ่านมาทุกที่ที่เราไปต่างมีประชาชนมาต้อนรับและให้กำลังใจอย่างล้นหลามมาฝากความหวังของประเทศไว้กับพรรคก้าวไกลสนับสนุนว่ามีแต่วิธีการแก้ปัญหาแบบพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้เหลือเวลาอีก10กว่าวันเท่านั้นเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีความพร้อมที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถ้าแก้ปัญหาที่ต้นตอได้สำเร็จเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะเป็นการเกณฑ์ทหารครั้งสุดท้ายเราจะยกเลิกการผูกขาดการผลิตเหล้าได้พี่น้องจะเอาสินค้าเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มสปก.ที่เป็นปัญหามายาวนานจากกฎหมายล้าหลังจะเปลี่ยนเป็นโฉนดเดินพันกับเราแทงม้าตัวนี้สักครั้งกระดานนี้ขอมาก้าวไกลท่านไม่มีอะไรจะเสียทั้งนั้นนายธนาธรกล่าวหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อเวลา 17:25 น.วันที่6เมษายน66พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2566ณปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรกับทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจมังกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่งดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่งดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพุ่งดอกไม้ส่วนพระองค์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงวางพุ่งดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งที่หน้าธรรมาศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเสร็จแล้วเสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดรไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ